ข้าสู่รายการแอบบอกนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะวันนี้พี่ไอมีคำคมเด็ดๆรวมถึงกลเม็ดเคล็ดลับถึง30วิธีบอกได้เลยว่าใครที่พลาดช่วงนี้นะคะคุณจะเสียใจคุณจะไม่มีอะไรไปเล่นกันต่อนะคะเด็กๆก็ติดตามเลยสำหรับคำคมส่งท้ายของเราในวันนี้นะคะจัดเต็มกันมาค่ะนะสำหรับคำคมแรกค่ะเพื่อนจะไม่มีวันทิ้งเรานอกจากวันที่เราไม่มีตังค์จริงป่ะอันนี้จริงไหมอันนี้จริงเลยเคยโดนป่ะโดนบ่อยเวลามีตังค์เพื่อนรักไหมโอ้โหอะไรมีตังค์เฮ้ยนั่งหาดหน่อยนั่งหาดอ๋อพี่นุ้ยเขาใช้ว่านั่งหาดใช่ไหมพี่นุ้ยใช้นั่งหาดถ้าว่าวันไหนไม่มีตังค์เฮ้ยมึงกูไม่ไปนะไปเหอะอะไรเงี้ยทิ้งเลยใช่ไหมนะคะต่อไปน้ำเข้าตามันเจ็บที่ตาแต่น้ำออกตาทำไมมันเจ็บที่ใจอันนี้ค่อนข้างจะดราม่าหน่อยเนาะแทงไหมแทงไหมชอบไหมเอาไปใช้ไหมเอาไปใช้ได้ซื้อไหมซื้อไหมซื้อเลยครับซื้อโอเคไปกันต่อเลยค่ะเหนื่อยกับทำงานไม่เท่าไหร่แต่เหนื่อยใจกับคนทนไม่ได้อยากทำงานหนักๆให้จนตายจะได้ไม่ต้องทนคนแบบเธอโอ้ยคนยังไงครับถึงทนไม่ได้เนี่ยถ้าคนดีเขาคงไม่ตัดพอขนาดนี้ป่ะนะฮะคนดีก็มีเดี๋ยวต่อไปจะเด็ดไหมอยากคุยกดไลน์ทักพอยุ่งนักไม่ทักหาทักมาเธออ่านยังไม่ทักหาไม่ทักมาไม่ยิ้มหรออ่ะยามคิดถึงก็โทรหาถ้าต่อหน้าก็บล็อกเลยเอาสิบล็อกเลยฉันไม่ง้องไงอยากคุยก็กดไลน์มาพอยุ่งนักก็ไม่ยอมทักมาอยามคิดถึงก็โทรอยู่นั่นแหละแต่ต่อหน้าบล็อกเลยจบแสดงว่าเขาเคยเจอกันไหมคู่นี้จะเคยเจอเพราะบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้ว เจอตอนบล็อกใช่ไหมต่อไปค่ะเบื่อที่จะเปขอเทเลยได้ป่ะเบื่อที่จะเปขอเทเลยได้ป่ะทำไมต้องเทอ่ะเปไปแล้วเปแล้วมันต้องได้ดิแต่พี่ไอ้เลยสายเปค่ะอันนี้สายเปนะนี่สายเปแล้วไม่เทด้วยนะไม่เทเขาเทตลอดเลยพอฉันเปไปปุ๊บเขาเทฉันตลอดเลยเปให้แน่นอนเคยเปไหมเคยเปไหมไม่เคยเปใครครับจริงป่ะแล้วไงอยากมีคนเปเหมือนกันนะอยากมีคนเปเดี๋ยวฉันเปให้รับไหมเดี๋ยวเปให้กลัวโดนเทอ่ะฉันไม่ได้คนใจร้ายขนาดนั้นเธอต่อไปค่ะครับวันนี้ไม่ใช่วันหน้าไม่ใช่วันไหนๆก็ไม่ใช่แล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะใช่วันนี้ไม่ใช่วันหน้าก็ไม่ใช่วันไหนก็ไม่ใช่แล้วให้ทำยังไงถึงจะใช่ก็ถามเขาว่าใช่ไหมวันนี้ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเดือนหนึ่งก็ไม่ใช่สองเดือนหรือว่ามันเป็นข้ออ้างมากเลยนะแล้วทำยังไงถึงจะใช่ให้กับไปให้แล้วทำไงถึงจะใช่เฉยๆสิอยู่เฉยๆอาจจะใช่ก็ได้ไม่ต้องไปไฟไม่ต้องไปโอ๊ยค้นหาอะไรมากมายเนาะอ่ะต่อไปค่ะมีอะไรลุ้นอีกคนเห็นแก่ตัวจะไม่รู้ตัวเมื่อเขาได้ประโยชน์จากใครคนคนนั้นคือคนดีสำหรับเขาโอ้อันนี้ผมจะบ่อยจริงป่ะคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมักจะไม่รู้ตัวคือทำอะไรไปแล้วไม่รู้ตัวพอได้ประโยชน์จากใครคนนั้นคนนั่นคือคนดีนั่นก็คือคนดีสำหรับเขาอ๋อคุยกันภาษาเดียวกันเลยทีเดียวถือว่าเพิ่งผ่านมาให้เครดิตคุณรัตยาด้วยนะคะไปกันต่อค่ะจงเป็นเพชรที่บินดีกว่าก้อนหินที่สมบูรณ์นะเพชรที่บินดีกว่าเพชรที่บินก็คือแบบเพชรเนี่ยคือมันเจรไนแต่บินไปแต่มันก็ยังเป็นเพชรไงเป็นเพชรแต่ก้อนหินต่อให้สมบูรณ์แบบรูปลักษณ์สวยขนาดไหนสุดท้ายก็ยังเป็นก้อนหินก้อนหินสู้เพชรไม่ได้แต่บางทีมันก็หาง่ายกว่าเพชรนะหรอเยอะด้วยนะเยอะด้วยเยอะด้วยแต่เพชรปลอมก็เยอะนะเพชรปลอมก็เยอะตอนนี้ก็เยอะนะคะต่อไปค่ะเหนื่อยกับงานต้องจำทนเหนื่อยกับคนต้องทำใจแฮชแท็กท้อนิดนึงสรุปคือไม่มีอะไรดีเลยเหนื่อยกับงานก็ต้องทนเพราะถ้าไม่งั้นอดตายไม่มีกินเหนื่อยกับคนต้องทำใจเพราะคนเราทำอะไรคนเดียวไม่ได้แน่นอนใช่แน่นอนเนาะเป็นกำลังใจต่อไปค่ะครับผมเค
คยเป็นแม่เอ้ยเคยเป็นมาหมดแล้วเดี๋ยวตาเธอเป็นอะไรวะฮะต้องไปตัดแว่นมาเนี่ยเคยเป็นมาหมดแล้วคนปลุกคนง้อคนโง่คนผิดคนเจ็บคนรักคนยื้อแล้วก็ควายเป็นมาหมดจริงๆเป็นหมดยังเป็นหมดยังเกือบนะฮะฮะขาดอะไรยังไม่เป็นอะไรยังไม่เป็นคนปลูกครับกับคนงอยังไม่ได้เป็นคนปลูกครับเพราะยังไม่คนงอก็ยังไม่เคยใช่ยังไม่มีใครให้ปลูกยังไม่มีใครปลูกงอด้วยงอด้วยเพราะปกติจะเป็นคนถูกปลูกถูกปลูกไม่ใช่พี่ไอแล้วก็ถูกงออ่าไปต่อค่ะอย่าเสียเวลาไปอิจฉาชีวิตคนอื่นแต่จงใช้ชีวิตให้สดชื่นแล้วให้คนอื่นอิจฉาอันนี้เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยเพราะงั้นเราต้องทำตัวเองให้มีค่าใช่ครับนะอย่าไปแคร์ใส่ตาใครอย่าไปแคร์คำพูดใครเราต้องทำตัวเองให้ดีนะคนที่นินทาว่าร้ายเราอย่างที่บอกคือคนที่ขี้อิจฉาแล้วก็จงแบบว่าภูมิใจไปเถอะว่าเขาสนใจตัวเราใช่ครับเพราะงั้นเราทำทุกวันนี้ให้ดีแล้วก็ทำตัวเองให้มีค่าเหมือนพี่ไอ้บอกเป็นกำลังใจทุกคนค่ะต่อไปมีอีกไหมถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดนะฮะถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ให้ร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจแม้ให้กำลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่งก็คืออยู่เฉยๆอ่ะอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวสติจะมาเองนะคะก็ช่วยคิดช่วยกันทำทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็ช่วยๆกันทำไปสิถ้าร่วมมือกันไม่ได้ก็ร่วมมือกันไปคือบางอย่างเนี่ยมันไม่สันทัดที่จะทำใช่ครับเราก็ได้แค่เป็นกำลังใจให้กินน้ำไหมอะไรไหมก็ให้กันไปแต่ถ้าไม่เป็นกำลังใจให้ก็เฉยๆก็อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดน่าจะดีที่สุดนะคะต่อไปบางทีการที่เราวิ่งหนีความเศร้าไม่ได้หมายความว่าเราจะวิ่งไปเจอความสุขฉะนั้นมีปัญหาอย่าหนีจงสู้และผ่านมันไปให้ได้เรียกว่าเป็นคำใครหนีปัญหาเนี่ยมันก็จะไม่จบเป็นคำคมที่แบบเนาะให้สู้ต่อไปให้สู้แต่เจอปัญหาอะไรเคยไหมแบบว่าแก้ปัญหาคนอื่นได้หมดเลยปัญหาตัวเองแก้ไม่ได้อะแทบจะบ่อยบ่อยใช่ไหมเวลามีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนมาปรึกษาแต่พอปัญหาตัวเองก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนละเพราะคนเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เสมอไปเหมือนกันโอ้ยโอ้ยเธอต้องพูดกับแฟนเธออย่างนั้นเธอต้องรักแฟนเธออย่างนี้แล้วพอเจอตัวเองตายก็ไม่ได้ตายต่อไปช่วยคนมา10ครั้งเขาไม่จำหรอกเขาจำแค่ครั้งเดียวคือครั้งที่เราไม่ได้ช่วยนั่นหมายถึงว่าทำดีกี่ร้อยครั้งพันครั้งแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ดีแค่ครั้งเดียวเขาจะจำไปจนวันตายใช่ยายเหมือนปลาเน่าอ่ะถ้าตายตัวเดียวในบ่อมันก็เน่าทั้งหมดใช่ฮะนะอันเนี้ยมันคือชีวิตเลยนะทำไม่ดีให้ตายอ่ะคนมันก็มองว่าเป็นเรื่องปกติก็เป็นคำคมที่แบบใช้ได้เดี๋ยวมันไม่มีเรื่องที่พูดกันไงเพราะเดี๋ยวคนทุกคนเนี่ยที่คุยกันเนี่ยไม่ค่อยจะคุยเรื่องดีๆกันหรอกใช่ครับเจอหน้ากันเฮ้ยรู้ยังว่าคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้ไม่มีใครเรื่องดีๆมาพูดส่วนมากนะใช่ต่อไปค่ะอย่าทำตัวให้คนกลัวมากกว่าทำตัวให้คนเกรงอย่าทำตัวให้คนกลัวเพราะคนจะไม่เข้าหาเรานะฮะมากกว่าทำตัวให้คนเกรงถ้าคนเกรงยังมีความเกรงใจไงก็ยังเข้ามาพูดคุยบ้างก็อาจจะยังกล้ากลัวที่จะเข้ามาแต่นั้นก็เข้ามาใช่ดีกว่าไม่เข้ามาเลยใช่ถูกต้องนะคะมีอีกไหมจงมองไปข้างหน้าเพื่อความหวังจงมองไปข้างหลังเพื่อแก้ความผิดถ้าไม่มีความหวังก็เหมือนสิ้นคิดถ้าไม่มีความผิดก็เหมือนไม่ใช่คนเอาเลยคนเราก็ต้องมีความผิดนะต้องมีทั้งถูกก็มีทั้งผิดคนเรามันจะถูกเสมอไปก็เป็นไปไม่ได้คนเราก็ต้องมีผิดบ้างก็มีทั้งผ้าขาวผ้าดำอยู่ในตัวคนเดียวกันนะฮะจะเรียกว่าให้อภัยไปเถอะถ้ายังอยากเป็นคนกันอยู่นะคะ มีอีกไหมหมดแล้วนะคะเป็นไงคำคมเอาไปใช้กันต่อได้ได้ครับได้สุดๆแล้วจริงๆทุกวันนี้เอาไปดูที่หน้า Facebook หรืออะไรโซเชียลในหลายๆสื่อตอนนี้มันมีแต่คำพวกนี้คิดเก็บพิมพ์กันแล้วไงก็ก๊อปมาแล้วบางทีนะแชทนะในแชทเนี่ยก็จะชอบส่งสติกเกอร์กันในไลน์เนี่ยจะหิวจะร้องไห้จะดีใจจะเลิกกับแฟนจะ
เสียใจจะอ่อยจะอะไรก็สติ๊กเกอร์หมดเออมีอ่อยแบบส่งสติ๊กเกอร์อ่อยด้วยเออมีเอาแบบน้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยเออลิ้นห้อยน้ำลายไหลอันนี้ก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์นะใช่แล้วก็รู้เลยอ่ะเมื่อกี้คำคมผ่านไปแล้วมีอีก30วิธีสุดเจ๋งนะคะจากทีมงาน Feel Good เคล็ดลับไอเดียดีๆในการหยิบจับของใช้ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้นะคะดัดแปลงให้ได้ใช้ให้ใช้ได้ใหม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้แบบชิวๆแถมทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียว30วิธีมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะอ่ะรู้จักไหมรู้จักครับแกนกระดาษทิชชู่เหลือทิ้งเต็มๆมันเหมือนระเบิด มันเหมือนเป็นก้อนระเบิดนะอ่ะเอามาใส่กล่องนะคะจะได้เก็บสายไฟให้เป็นระเบียบหยิบใช้ง่ายเอ้ยดีถือว่ากูได้เดียนทุกวันนี้พันสายไฟยังไงสายยางโอ้พี่มันแทบไม่ได้พันอ่ะมันก็กองวิธีแบบช็อตตายเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เลิศอันนี้เลิศใช้ได้พี่ใช้ได้นะก็เอาหากล่องมาสักหนึ่งใบเจอบ่อยในพวกแบบนิสิตอยู่ในหอเงี้ยนักศึกษาในหอเงี้ยน่าจะไปใช้ได้ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยสายชาร์จแบตเยอะใช่ครับเดี๋ยวสายคอมพิวเตอร์ของพี่เนี่ยลงตะกร้าอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะไปพันกันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแกนกระดาษทิชชู่เอามาใช้กันครับต่อไปครับก็เป็นถุงชานะครับที่เหลือจากการดื่มน้ำจากการดื่มแล้วนำมาตากให้แห้งนะครับใส่รองเท้าหรือตู้เสื้อผ้านะครับช่วยลดกลิ่นอับได้ครับพี่อ๋อไอ้พวกชาลิปตันเอ่ยอะไรเอ่ยชาที่เขาชงแบบสำเร็จถูกป้าดื่มเสร็จเรียบร้อยคือเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรนะเอาก็ไปตากแห้งเอาไปตากแห้งก็มาใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วใส่รองเท้าช่วยลดกลิ่นอับเงี้ยรอยัดลงไปได้เลยยัดลงไปได้เลยเออก็จริงนะเพราะบางทีเนี่ยเราชงไปแล้วเราก็เอาไปทิ้งครับเราก็ไม่คิดว่าเอ้ยมันช่วยได้นะเออโอเคมาถึงเคล็ดลับที่3นะคะไม่อยากให้กระดุมหลุดนะคะหายจากเสื้อผ้าไปง่ายๆให้ลองใช้น้ำยาทาเล็บแบบใสทาเคลือบไปที่กระดุมเฮ้ยอันนี้เคยได้ยินฮะนี่เคยได้ยินเพราะว่ามันจะช่วยให้ตัวได้ครับก็ยึดติดกันยึดติดกันได้ดีขึ้นต่อไปเลยค่ะต่อไปก็เป็นเทคนิคครับป้องกันสายชาร์จโทรศัพท์หักงอเพียงแค่นำลวดสปริงในปากกานะครับที่ไม่ได้ใช้มาสวมลงไปโอเคนะครับป้องกันสายชาร์จหักมันก็จะตรงอยู่ตลอดโอเคเดี๋ยวจะกลับไปใช้นะคะต่อไปค่ะหากต้องนำรองเท้าใส่กระเป๋าเดินทางให้ใส่ลงไปในหมวกคลุมผมเสียก่อนจะได้ไม่สกปรกหรือเสื้อผ้าสิ่งของอื่นเลิศก็เลิศเพราะมันยังมียางอยู่ไงใช่นะคะต่อไปการเก็บริบบิ้นเก็บริบบิ้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งานโดยการใส่ลงไปในตะกร้านะครับที่มีช่องพลาสที่มีช่องนะครับพอสอดริบบิ้นได้พอสอดริบบิ้นได้นะครับมันก็จะได้ไม่หลุดไงกล่องทิชชู่เหมือนกันค่ะกล่องเก่าเนี่ยมีค่าอย่าทิ้งนะครับสามารถนำเอามาใช้เป็นกล่องถุงพลาสติกได้หยิบใช้คราวใดก็สะดวกนะครับสำหรับกล่องทิชชู่นะคะต่อไปนะครับเพียงแค่นำแถบแม่เหล็กมาติดผนังครับทำให้หมดปัญหากิ๊บดำหายหาตะไบกันไกลตัดเล็บไม่เจอแล้วก็แถบมันเหลืองมาติดมันก็จะดูดกันเลิศนะแต่ก็เปลืองพื้นที่นะคะนอกต่อไปนะคะนอกจากจะเอาไว้ใส่ยาแล้วกล่องใส่ของที่มีหลายๆช่องก็สามารถเอามาใส่เครื่องปรุงพกไปต่างจังหวัดได้เลิศนะชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะครับแก้ปัญหาสายไฟพันกันรุงรังด้วยที่หนีบกระดาษจะมีอีกกี่เส้นก็ไม่กลัวนะนะเอาไปใช้มั่งนะเสื้อผ้าเป็นขุยเหรอแก้ง่ายมากค่ะใช้ที่โกนหนวดขูดออกไปจากนั้นก็ใช้เทปกาวช่วยดึงเศษผ้าที่โกนออกมาให้หมดจดแก้ปัญหาของคนวัยทำงานด้วยผ้าเป็นขุยไงพวกเสื้อยืดครับถุงเท้าเก่าที่ไม่มีประโยชน์แล้วสามารถนำมาหุ้มขาเก้าอี้นะครับทั้ง4ด้านแล้วนำไปรัดแน่นๆด้วยอย่างหนังยางแล้วก็ช่วยให้พื้นไม่เป็นรอยแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนอีกอย่างนึงคือไม่มีเสียงด้วยถือว่าช่วยซัพพอร์ตได้เยอะมาถึงน้ำอัดลมค่ะมีกรดมากเลยกรดก่อนคราบสกปรกบนโถส้วมได้นะคะแค่เทน้ำอัดลมลงไปแล้วทิ้งไว้1ชั่วโมงก่อนใช้แปรงขัดและล้างน้ำอีกทีหนึ่งก็แทนน้ำยาล้างห้องน้ำได้นะคะครับต่อไปค่ะเบื่อปัญหาเสื้อผ้าหลุดเลื่อนออกมาจากไม้แขวนวิธีแก้ง่ายๆเพียงนำได้ไหมพรมพันรอบไม้ครับแล้วก็แขวนเสื้อเท่านั้นเองนี่ครับประมาณนี้ก็จะไม่หลุดละมันก็จะไปดึงกันนะคะกินขนมยังไม่หมดจะทิ้งก็เสียดายงั้นลุกไปหยิบไม้หนีบผ้ามาสักตัวนะคะแล้วก็พับปากห่อนะคะแล้วก็หนีบไว้ด้วยไม้หนีบก็ช่วยได้เหมือนกันจะได้ยังกรอบอยู่เสมอครับอยากให้ขวดน้ำเย็นไวๆนะครับลองเอาทิชชู่จุ่มน้ำแล้ว
แปะรอบขวดแก้วก่อนก่อนใส่ตู้เย็นสิเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเย็นเจี๊ยบชื่นใจเดี๋ยวจะลองใช้ดูเขาก็นะคะเอาทิชชู่จุ่มน้ำแล้วก็พันรอบขวดเนาะยัดเสื้อผ้าลงกระเป๋าไม่ได้แล้วทำไงดีลื้อออกมาก่อนสิแล้วลองม้วนตามภาพดูที่ในกระเป๋าจะเหลือให้ใส่ได้อีกเยอะก็จะมีวิธีการม้วนอยู่นะคะเลิกสับสนว่าปลั๊กตัวนี้เป็นเครื่องใช้ของตัวไหนลองใช้แค่แผ่นพลาสติกปิดถุงขนมปักเขียนชื่อแล้วเสียบไปที่สายไฟนั้นก็จบแล้วนี่ประมาณนี้อ๋อไอ้ที่หนมปังใช่ป่ะโอเคทำความสะอาดท่ออุดตันด้วยการโรยเกลือรอบๆขอบท่อจากนั้นนำเบกกิ้งโซดา10ช้อนโต๊ะผสมน้ำร้อน 1.5 ลิตรเทลงไปจะช่วยคราบไขมันหลุดออกง่ายขึ้นเบกกิ้งโซดานะคะชาร์จไฟค่ะอยากชาร์จไฟโทรศัพท์ให้เต็มเร็วขึ้นให้เปิดใช้ AirPlan Mode นะครับจะช่วยย่นระยะการเสียบสายไฟย่นระยะการเสียบไฟเนี่ยได้ดีขึ้นเลยก็คือจะเต็มไวขึ้นลองเปิดลองทำดูนะฮะใช้ยาสีฟันให้คุ้มแบบสุดๆจงใช้ไม้บรรทัดรีดจากปลายหลอดก่อนพับหรือม้วนขึ้นมาแล้วใช้กิ๊บดำเหน็บเข้าไปอีกทีนึงปกติมันจะมีเครื่องหมุนเนาะใช่ที่สอดไปแล้วหมุนถ้าไม่มีก็รีดแล้วก็คลิปติดผมมาเข้าไปไม่ต้องไปซื้อนะคะเพิ่งซักรองเท้าวิ่งมานะกลัวไม่แห้งเกิดเชื้อราเดินไปหยิบหนังสือพิมพ์มายัดลงไปเปลี่ยนกระดาษเมื่อเปียก 2-3 รอบก็แห้งสนิทแล้วก็ซึมซับกันไปผ่าน AA โหมด 2A นะคะเหลือแต่ถ่าน 3A ทำยังไงดีเอางี้สิก็ใส่ถ่าน 3A ลงไปอุดช่องว่างด้วยฟลอยด์แค่นี้ก็แก้ขัดไปก่อนได้แล้ว อ๋อเหรอทำได้อย่างนี้ก็ได้ด้วยมีเลิศมันจะระบุ้มไหมนะ อยากฟังเพลงกระหึ่มแต่ไม่มีลำโพงแกนทิชชู่ช่วยคุณได้แค่ตัดช่องให้พอดีกับโทรศัพท์แล้วใส่ลงไปหาหมุดสักหาหมุดสำหรับตั้งวงสักรอบนึงแล้วก็เปิดแค่นี้ มีเสียงแล้วดังด้วยกระหึ่มเนี่ยเห็นปะเคยทำอันนี้เคยทำค่ะต่อไปนะคะลูกเทนนิสสารพัดประโยชน์ประดิษฐ์ให้มันเป็นที่เสียบจดหมายนะคะที่วางกุญแจที่แขวนผ้าเช็ดมือหรือขนาดโต๊ะเก้าอี้มันยังเป็นได้เลยเนาะต่อกันไปเลิศอยู่นะคะยังไม่มีเวลาซ่อมกางเกงตัวโปรดที่ซิปชอบลูดลงมาเองก็ใช้ห่วงพวงกุญแจหรือไม่ก็ยางมัดผมนะเกี่ยวหูแล้วก็ด้านล่างนะรอบรองเท้าไว้ก่อนนะคะตายแล้วหูคีบรองเท้ายังไงดันหลุดกลางทางเสียอย่างนั้นหลุดบ่อยเหมือนกันนะรองเท้าหูหนีบเนาะแวะซื้อขนมปังค่ะแล้วเอาแผ่นพลาสติกปิดถุงนั้นนะเกี่ยวหูคีบด้านล่างรองเท้าเอาไว้ก่อนมันก็อยู่ได้ก็อยู่ได้เฮ้ยมันก็คิดได้เนาะเหลืออีกสามลิปกอสค่ะครับลิปกอสมาสคาร่าแห้งหนืดใช้ไม่ทันคุ้มต้องทิ้งเสียแล้วหยุดเลยไปกดน้ำร้อนใส่แก้วมาแล้วแช่ลงไปแค่นี้ก็กลับมาใช้ได้อีกแล้วนะประหยัดช่วยกันไม่อยากแบกกระปุกครีมปะทินผิวให้เปลืองน้ำหนักเพียงนำหลอดดูดน้ำมาลนไฟนะคะบีบครีมแล้วลนไฟปิดอีกทีแค่นี้ก็ประหยัดพื้นที่กระเป๋าได้อีกเยอะโอ้หนีก็ได้ด้วยอ่ะข้อสุดท้ายของเราสุดท้ายค่ะซ่อนเงินเอาไว้ในแท่งลิปสติกในแท่งลิปบาล์มก็เป็นไอเดียที่แบบสำหรับจริงๆสำหรับหนุ่มๆสาวๆเนาะที่แอบซุกซ่อนเงินในกระเป๋าแถมไม่มีใครขโมยเพราะโอ้ยเดี๋ยวมันก็หาไม่เจอเองแหละอีกคนซ่อนอะไรอีกคนซ่อนจะหาไม่เจอนะนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่วันนี้บอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มแบบไม่เบรกกันเลยวิ่งกันยาวๆกันไปเลยนะคะสำหรับช่วงเบรกแรกก็จะเป็นเรื่องของข่าวคราวในวงการบันเทิงต่างๆรวมถึงเรื่องสภาพอากาศด้วยนะคะสำหรับเบรกสองเราก็อย่างที่บอกกลเม็ดเคล็ดลับแล้วเดี๋ยวในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องคำคมเรื่องกลเม็ดเคล็ดลับวิธีนู่นนี่นี่นั่นเอามาให้มาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาศึกษากันแล้วก็นำไปใช้ชีวิตประจำวันของกันและกันได้ด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างพิธีกรตื่นเต้นครับแล้วก็ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างจริงตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนว่าขอบคุณครับขอบคุณพี่ไอที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ว่าทักทายเฟซบุ๊กกันมาคุยตลอดนะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะรายการแอบบอกเรายังเปิดรับน้องๆ นะที่สนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ในการเป็นพิธีกรร่วมกับครูไอซ์กับน้องพัทก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางรายการของเราได้แล้วก็ฝากด้วยนะคะกับสำหรับรายการใหม่ของพี่ไอซ์รายการเพื่อนรายการเพื่อนน่าสนใจนะครับน่าสนใจมาไม่ว่าฮะ
สนใจผมไหมเดี๋ยวต้องถามว่าน้องต้องสนใจพี่ก่อนหรือพี่ถึงจะสนใจน้องนะฝากไว้ด้วยนะกับรายการเพื่อนของเราเร็วๆนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีเพื่อนแบบไหนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนที่เห็นกับตัวหรือเป็นเพื่อนที่ดีนะคะหรือเป็นเพื่อนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือขาดแคลนโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่ส่งเรื่องราวมาที่ชนะ8ของเราได้นะคะหรือ Facebook ของชนะ8ได้เลยนะคะ CH8 ก็สามารถเข้าได้รวมถึงเพจพิมพ์ง่ายๆค่ะคำว่าเพื่อนนะคะสามารถส่งเรื่องราวหลายๆอย่างหรือไปเจอเหตุการณ์อะไรมาสามารถมาแชร์ได้พี่ไอจะบุกไปถึงที่ค่ะไปคุยนะคะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่คุณเกิดขึ้นและอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรสามารถที่จะแจ้งเรารวมถึงเราจะพาคุณเข้ามาในรายการของเรานะคะถูกต้องแล้วก็รับทรัพย์รับของที่คุณต้องการกลับบ้านไปเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงใช่นะคะรวมถึงซีรีส์เรื่องเด่นคำว่าเพื่อนนะคะเร็วๆนี้ค่ะไม่ช้านะคะใครที่สนใจที่อยากเข้าร่วมรายการของเราอยากเป็นหนึ่งในนักแสดงของซีรีส์คำว่าเพื่อนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามากับในทางของรายการของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ทบทวนนิดนึงสำหรับช่องทางการรับชมเราเว็บ channel8thailand.com โลกุตทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคำว่า channel8 สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงนะคะสายสด029423498และ023942398และ029423319รวมถึง1800นะคะ6945145นะคะรับชมกันไปแบบเต็มๆจุใจกันเลยเต็มจุใจกับพวกเรานะครับอาทิตย์หน้าน้องพัชคงจะมาทำหน้าที่ของตัวเองปกตินะคะแล้วก็ลองดูว่าในอาทิตย์หน้าเราจะมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกรหน้าใหม่คนไหนที่จะเข้ามาร่วมตื่นเต้นร่วมพูดคุยกับเราในทางรายการของเรานะครับติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ครูไอซ์นะคะกับน้องออยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันพุธหน้าเวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ